สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินพามาดูเคสคุณลูกค้าที่ปากบางอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้ทรงปากกระจับนะคะจริงๆเนี่ยการทำปากกระจับนะคะเราไม่จำเป็นว่าเราจะเป็นคนปากบางแล้วเราจะทำปากกระจับไม่ได้นะคะอย่างกรณีลูกค้าท่านนี้นะคะก็คือว่าเป็นคนปากบางแล้วปากเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงไม่เป็นกระจับเลยก็เลยมารีเควสคุณหมอว่าให้คุณหมอนะคะทำเป็นรูปทรงกระจับให้แต่ก็คือว่าไม่ตัดให้บางขึ้นนะคะก็คืออยากแก้ไขให้มีกระจับดูธรรมชาติดูหวานนั่นเองค่ะและหลังจากคุยกับคุณหมอเรียบร้อยนะคะคุณหมอก็ประเมินได้ว่าเดี๋ยวคุณหมอจะตัดส่วนที่ที่มาร์กไว้นะคะที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยแล้วก็เอามาลิฟกราฟลิฟกราฟคืออะไรลิฟกราฟก็คือเติมติ่งตรงกลางให้ดูมีความเป็นกระจับนั่นเองค่ะทุกคนจะสังเกตได้ว่านะคะคนที่ปากบางเคสที่ปากบางแบบนี้เนี่ยคุณหมอจะไม่ตัดเนื้อปากออกเยอะเนาะอันนี้ก่อนทำเห็นไหมคะว่าบางมากบางแบบบางมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังทำเสร็จทันทีนะจะว่าจะมีรูปแบบปากที่เปลี่ยนมากขนาดไหนค่ะและอันนี้ก็เป็นหลังทำเสร็จทันทีเห็นไหมคะว่ามีความเป็นกระจับคือมีความเป็นธรรมชาติไม่เวอร์แล้วก็รูปปากเนี่ยยังคงเท่าเดิมเลยใครที่มีปากแบบนี้ก็ทักแชทมาหาแอดมินได้เลยนะคะบอกเลยว่าหมอพิกุลจัดให้ได้ทุกรูปแบบเลยค่ะ